สวัสดีครับผมมันพินกับ fieldthai.blogspot.com นะครับโรงแรมบางที่ก็จะมีเตียง3ห้องนะฮะก็คือ3เตียงเล็กสำหรับคนที่เดินทางมาเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ลงตัวนะครับก็คือว่าไม่ลงคู่2ก็คือปกติระบบโรงแรมก็จะเป็นคู่2ก็คือมี2เตียงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามี2เตียงเนี่ยก็คืออยู่กัน2ห้องได้แต่ทีนี้3คนเนี่ยอยากเดินทางด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันนะครับหรือบางครอบครัวที่มีเด็กเริ่มโตนะฮะเขาก็จะมีห้องแบบ3เตียงไว้ให้แต่ว่าค่อนข้างจะหายากนะครับในการเดินทางทั่วไปบางในแต่ละโรงแรมเนี่ยอาจจะมีห้องแบบนี้แค่จำนวนน้อยนะฮะโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์อ่ะแต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างห้องที่มีนะครับ3เตียงก็จะสะดวกสำหรับผู้ใหญ่3คนที่ไม่ต้องการนอนเตียงเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆเริ่มมีเด็กเริ่มจะโตนะฮะนะครับก็ลองถามเขาครับเวลาพักนะครับว่ามีห้อง3เตียงหรือเปล่าแต่ว่าก็หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยควรจะจำนวนคนเนี่ยนะครับเรื่องที่พักอ่ะให้หาร2ลงตัวก็คือจะแยกไปอยู่ในห้องคนละห้องนะครับก็คือห้องละ2คน2คนคือไป4คนอย่างเงี้ย6คนอย่างเงี้ยหารห้องลงตัวแต่ถ้ามันเป็นเศษอย่างเงี้ยเนี่ย3เนี่ยค่อนข้างจะหาลำบากหน่อยครับก็เป็นคำแนะนำสำหรับการเดินทางสำหรับมือใหม่ที่จะหัดแบ็คแพคเกอร์นะครับ